ต้องทำหน้าที่ช่วยคิดช่วยเสนอแนะแต่ว่าการตัดสินใจเป็นเรื่องของลูกเรื่องของนายกเขากับรัฐบาลคณะรัฐมนตรีผมมีหน้าที่ว่าไปพบสิ่งไหนที่ต้องปรับปรุงแก้ไขหรือแนวทางประเทศควรจะไปทางไหนดีก็จะบอกเขาแต่ว่าการตัดสินใจเป็นเรื่องของนายกและคณะรัฐมนตรีไม่ใช่เรื่องของผมแต่ผมควรจะผมคงจะอยู่เฉยมองปัญหาบ้านเมืองแบบไม่สนใจคงไม่ได้นะครับอยู่เฉยไม่ได้ไม่มีตำแหน่งก็ถ้าจะตั้งตำแหน่งให้ตัวเองก็เป็นสทรได้ไหมสทรคืออะไรครับแปลดีแม่เดี๋ยวภาษามจะแย่ไหมทุกเรื่องอ่ะอ๋อสใส่เกลือทุกเรื่องจะต้องสทรสทรคือสใส่เกลือหมายว่าคือหมายว่าเห็นอะไรไม่ดีก็ต้องบอกเพื่อให้เขาได้แก้ไขกันคิดว่าไม่เรื่องปฏิวัติรัฐประหารไม่น่าจะมีละนะครับครับนายกอุ๊งอิ๊งจะปลอดภัยจากรัฐประหารอ๋อแน่นอน 100% ในฐานะพ่อเนี่ยก็ต้องห่วงใยลูกครับต้องทำต้องช่วยลูกแต่ไม่เข้าไปก้าวก่ายในหน้าที่การงานที่เขาสถานะของความเป็นนายกของเขาครับนะครับผมก็ต้องให้ถึงแม้เขาเป็นลูกแต่ผมต้องให้เกียรติครับให้เกียรติสถานะที่เขาเป็นอยู่